ไปดูสถานการณ์ของโรคฝีดาษลิงกันก่อนนะครับซึ่งล่าสุดสถานการณ์ในบางประเทศยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นการรายงานของสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักรนะครับมีการรายงานว่าวันนี้มีการรายงานพบผู้ติดโรคฝีดาษลิงเพิ่มขึ้นมาอีก79คนนะครับรวมยอดสะสมนะครับเพียงแค่25วันไม่ถึง1เดือนนับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศตอนนี้ยอดสะสมไปอยู่ที่170กว่าคนแล้วครับค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกก็คาดการณ์ว่าจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อที่แท้จริงอาจจะมีมากกว่านี้อีกนะคะเพราะว่ายังมีอีกจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยโรคในขณะที่ภาพรวมการระบาดของฝีดาษลิงทั่วโลกตอนนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ600คนกระจายไปใน33ประเทศค่ะฝรั่งเศสเป็นประเทศล่าสุดนะคะที่รายงานพบผู้ติดเชื้อแต่ว่าสเปนยังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับที่1ของโลกค่ะตอนนี้มากถึงกว่า180คนแล้วล่ะค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงจะพบอยู่ทางแถบยุโรปมากกว่านะครับซึ่งวันนี้มีการรายงานสถานการณ์ทั่วโลกนะครับที่พบการระบาดของฝีดาษลิงเป็นการรายงานจากทางด้านกรมควบคุมโรคที่พบผู้ป่วยทั่วโลกนะครับไปอยู่ที่573คนเกือบจะ600คนแล้วเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน79คนเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ436คนส่วนอีก137คนเป็นผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อส่วนประเทศที่พบผู้ติดเชื้อตอนนี้นะครับกระจายอยู่ใน33ประเทศทั่วโลกโดยพื้นที่ที่พบการติดเชื้อล่าสุดก็คือที่เฟรนช์เกียนาในฝรั่งเศสส่วนประเทศที่มีผู้ป่วยมากที่สุด5อันดับแรกนะครับอันดับที่1ก็คือสเปน181คนสำหรับยอดสะสมคิดเป็นประมาณร้อยละ32จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดรองลงมาก็คือที่อังกฤษครับ101คนโปรตุเกส74คนแคนาดา63คนและเนเธอร์แลนด์อีก32คนนี่คือ5อันดับแรกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเห็นว่าจะอยู่ทางฝั่งยุโรปมากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ที่เนเธอร์แลนด์ที่พบผู้ป่วยสงสัยเพิ่มขึ้นมาอีก20คนส่วนผู้ป่วยยืนยันมีประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ยังมีผู้ป่วยอีกคนหนึ่งในเม็กซิโกที่พบประวัติเดินทางไปจากเนเธอร์แลนด์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงรายใหม่เพิ่มขึ้นมา71คนซึ่งถือว่าเป็นการพบผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับนับตั้งแต่รายงานพบผู้ติดเชื้อวันแรกเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงในสหราชอาณาจักรยอดสะสมไปอยู่ที่179คนแล้วนะครับภายในช่วงระยะเวลาเพียงแค่25วันเท่านั้นนับตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรกแต่ยืนยันว่าความเสี่ยงที่เชื้อฝีดาษลิงจะแพร่กระจายไปตอนนี้ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำแต่ก็เรียกร้องให้ประชาชนนะครับหมั่นเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองโดยถ้าหากพบว่ามีผื่นขึ้นมีแผลเกิดขึ้นตามร่างกายหรือมีแผลผุพองให้รีบไปที่หน่วยงานบริการสุขภาพทางเพศในแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมทันทีส่วนทางสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งชาตินะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยฝีดาษลิงทั้งในเรื่องของอายุถิ่นที่อยู่หรือเพศนะครับตอนนี้รายละเอียดลึกๆยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนแต่แจ้งแค่เพียงเบื้องต้นว่าผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มหลากหลายทางเพศในลักษณะของชายกับชายขณะที่ในปากีสถานครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ออกมาแถลงปฏิเสธข่าวการพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงรายแรกในประเทศเพียงแต่ว่าได้แจ้งเตือนไปยังบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมากกว่าให้เฝ้าระวังขั้นสูงโดยเฉพาะถ้าหากว่าพบผู้ต้องสงสัยเสี่ยงติดเชื้อให้รีบตรวจสอบทันทีขณะที่หัวหน้าฝ่ายเตรียมการและป้องกันโรคระบาดของทางองค์การอนามัยโลกออกมายอมรับนะครับว่าการระบาดของฝีดาษลิงอาจจะทำให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบมากนักการรายงานขณะนี้อาจเป็นเพียงแค่จำนวนที่อยู่บริเวณภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองนะครับซึ่งหมายความว่าฐานน้ำแข็งยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเนื่องจากว่าเป็นแค่ช่วงของการเริ่มต้นการระบาดเท่านั้นแต่ยืนยันว่าฝีดาษลิงนั้นไม่ได้เป็นโรคประจำถิ่นและยังไม่พบผู้เสียชีวิตขณะที่ระดับความเสี่ยงของการระบาดถือว่าอยู่ในระดับปานกลางแต่ก็มีแนวโน้มอาจจะต้องปรับระดับเพิ่มขึ้นกลายเป็นระดับความเสี่ยงสูงถ้าหากว่ามีการแพร่กระจายไปยังกลุ่มเด็กเล็กหรือว่ากลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้เกิดภาวะอาการที่รุนแรงมากขึ้นรวมไปถึงการระบาดพร้อมกันในหลายประเทศซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการระบาดเกิดขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังตรวจไม่พบเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนี่คือเป็นการคาดการณ์แนวโน้มจากทางด้านตัวแทนจากองค์การอนามัยโลก
ขณะที่ในส่วนของประเทศไทยครับยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศส่วนที่มีผู้ติดเชื้อฝีดาษ1คนเป็นเพียงแค่คนยุโรปที่มาพักเครื่องต่อเครื่องที่ประเทศไทยเพื่อเดินทางต่อไปที่ออสเตรเลียเท่านั้นส่วนกลุ่มเสี่ยงอีก12คนเบื้องต้นยังไม่พบอาการผิดปกติซึ่งทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าตอนนี้ความยากลำบากในการควบคุมการระบาดของฝีดาษลิงเป็นผลมาจากอาการของโรคที่ไม่ได้แสดงอาการรุนแรงแบบไข้ทรพิษทำให้ส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยบางคนจึงไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมส่วนตุ่มที่เกิดขึ้นมาในร่างกายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตามที่ลับและที่บริเวณอวัยวะเพศซึ่งหากว่าผู้ติดเชื้ออาการไม่มากส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ไปพบแพทย์ต่อแต่ฝีดาษลิงสามารถติดต่อได้ผ่านทางเพศสัมพันธ์และการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นยังไม่มีหลักฐานในการติดต่อจากสัตว์มาสู่คนนะครับแต่หากเชื้อฝีดาษลิงที่ระบาดขนาดนี้ติดต่อไปยังสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์ฟันแทะทั้งหลายทั้งหนูกระต่ายกระรอกสัตว์เหล่านี้จะมีอาการแสดงออกมาน้อยมากแต่อาจจะกลายเป็นพาหะที่สามารถกระจายแพร่เชื้อต่อไปยังคนได้จนจะทำให้ยากต่อการควบคุมการระบาดมากขึ้นไปอีกและอาจจะนำไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งตอนนี้หลักๆแล้วนะครับฝีดาษลิงเป็นโรคประจำถิ่นที่อยู่ในแอฟริกาแต่ก็มีความกังวลต่อมาว่าถ้าไปติดในสัตว์เลี้ยงที่กำลังระบาดอยู่ก็อาจจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นในแถบยุโรปตามมาได้นี่เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามกันต่อศูนย์ข้อมูลจากทางด้านกรมควบคุมโรคนะครับรายงานว่าฝีดาษลิงถือเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังจึงไม่มีการกักตัวจนกว่าจะเข้าเกณฑ์เป็นผู้ป่วยแต่ก็ได้เฝ้าระวังตั้งจุดตรวจเฉพาะนะครับที่บริเวณสนามบินสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและตามคลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนังหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยการระบาดตอนนี้ยังเป็นการติดต่อจากคนสู่คนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายอาการที่พบก็คือเป็นผื่นตุ่มหนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ99และส่วนใหญ่อย่างที่รายงานไปนะครับจะพบในที่ลับที่บริเวณอวัยวะเพศประมาณร้อยละ38พบที่ปากในลักษณะเป็นผื่นตุ่มหนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ18มีอาการไข้อยู่ที่ร้อยละ28มีต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบแล้วก็ปวดเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อนี่เป็นอาการส่วนใหญ่ที่พบนะครับสำหรับฝีดาษลิงครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ